เพอแป๊บเดียวนะคะน้องกวินลูกชายสุดที่รักของคุณแม่ริต้าสิริต้าและคุณพ่อกรณรงค์เดชก็มีอายุครบ1ขวบแล้วโดยเผยว่าเวลาผ่านไปเร็วมากขอบคุณคนชมนะคะที่บอกว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่อแล้วก็มาเอ็นดูน้องพัฒนาการตอนนี้เริ่มเสด็จแล้วก็พูดภาษาเด็กบ้างฟุ้งรับงานโฆษณาได้แล้วคุณแม่ก็รับค่ะว่าอยากจะกลับมาทำงานมากสามีไฟเขียวให้รับละครได้มีแพลนว่าอยากจะมีลูกที่สองแล้วนะคะก็รอลุ้นอยู่ปล่อยธรรมชาติเพิ่งจะผ่านวันครบรอบแต่งงาน2ปีมาไม่บอกว่าของขวัญเป็นอะไรยิ้มคนชมยังหวานเหมือนเดิมแม้ว่าจะมีลูกอยู่แล้วคุณลิต้าก็ลั่นนะคะว่าคุณกรณ์เนี่ยดีที่สุดในโลกเลยละค่ะคอยทำข่าวถึงน้องก็ยินถึงเราจะไม่ได้เจอกันนะคะแต่ว่าลิต้าก็จะเห็นว่าพี่ๆเอาลูกไปทำเอาอะไรไปทำไปแซวกันสนุกสนานขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเอ็นดูกวินนะครับก็คือแบบว่าใครรักลูกเราก็จะปลื้มยิ่งกว่ารักเราหลายเท่านะครับสนุกสนานน่ารักนะคะแล้วก็เริ่มจะเดินได้แล้วนะคะแล้วก็จะคุยแบบภาษาเบบีแบบป้าป้าม่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มพูดได้แล้วค่ะพี่ตั้งเขาบอกว่ามารับงานละครแล้วเหรอคะตอนนี้แม่ว่างมากเลยคุณกรณ์อยากจะมีคำเลือกใช่ไหมแล้วแต่เขาเลยครับคุณกรณ์ก็อยากมีลูกอีกคนนึงแม่ไม่น่าจะรับละครได้รับค่ะอาจจะมีช่วงว่างๆอยู่ช่วงนี้ลุ้นอยู่ครับใช่ครับคือเขาอยากจะให้เขามีวัยใกล้เคียงกันแหละถึงแบบว่าจะรีบอยากมีคนก็พอเรามีเราก็มองว่าลูกเราน่ารักที่สุดเนาะถ้าเราก็อยากมีคนอยากให้เขามีเพื่อนอะไรเงี้ยครับเพิ่งจะได้เห็นญี่ปุ่นกลับมาเองจริงๆแล้วค่ะแต่ว่าเราก็อยากให้เขามีเพื่อนล่ะค่ะอยากให้มีพี่น้องวางเวลาไหมคะระยะเวลาจริงๆตอนนี้เราก็ลุ้นอยู่นะคะเราก็ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวปล่อยไปคือไม่คาดหวังว่าชีวิตเราจะได้เจอคนที่เขาดีกับเราขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆที่เขาเป็นรับเราเลยมันแบบมันเติมเต็มชีวิตเราทุกอย่างเลยค่ะเขาจะเป็นคนที่แบบสุภาพบุรุษเป็นเจนทัลแมนคอยดูแลเราคอยดูแลลูกของเราคือเป็นช่วงชีวิตที่เราก็ไม่คิดนะคะว่าเราจะได้มาเจอผู้ชายหนึ่งคนที่เป็นพ่อของลูกแล้วเขารักเราแล้วเขาดูแลเราดีมากๆแล้วให้เกียรติเรามากๆใช่ครับเริ่มจากการในสตอรี่2ปีครับคือ2ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับไม่มีให้ความฝันอะไรใช่ครับเก็บไว้รู้กัน2คนขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ